คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะตอนเรียนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ๆอยู่กัน2คนอุปกรณ์ในการทำครัวของเรียนหม้อเล็กหม้อน้อยค่ะคุณผู้ชมคะพอมีลูกเต้าเพิ่มทันละคุณผู้ชมคะอุปกรณ์ก็ต้องขยายขึ้นแล้ววันนี้มีเพื่อนฝูงมาทานอีกตายคุณผู้ชมคะอุปกรณ์ของเรียนก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์งานครัวนั้นจำเป็นต้องมีหลายขนาดเพื่อรองรับความต้องการของคนและจำนวนของคนที่รับประทานอาหารค่ะวันนี้เรียนมีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมค่ะการเลือกใช้ภาชนะสำหรับการทำอาหารในวันนี้เมื่อรับประทานเพียงแค่2คน4คนหรือมากกว่า6คนเรียนก็ไม่หวั่นค่ะเพราะเรียนมีอุปกรณ์ครบเป็นชุดค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรียนมีตำรับมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเหมาะกับภาชนะที่ใช้เลยค่ะต้มซุปไก่แบบอิสลามค่ะเคล็ดลับการทำซุปไก่แบบอิสลามวันนี้อาจารย์เลือกใช้หม้อหุงต้ม Happy Buddy ขนาด22เซนติเมตรใส่น้ำซุปลงในหม้อหุงต้มนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ใบกระวานและปีกไก่บนต้มจนกระทั่งเดือดใส่มันฝรั่งมะเขือเทศและหอมใหญ่เคี่ยวจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยพริกขี้หนูแดงบูบน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันปิดไฟตักซุปไก่แบบอิสลามใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักขึ้นช่ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับการทำซุปด้วยหม้อหุงต้ม Happy Buddy ขนาด22เซนติเมตรจะสามารถรับประทานได้ถึง6คนแต่ถ้าจำนวนน้อยไม่เกิน4คนขอแนะนำหม้อขนาด20เซนติเมตรหรือถ้าหากอยู่กันแค่2คนแนะนำหม้อแบบประหยัดขนาด16เซนติเมตรสำหรับ2คนซื้อยกชุดราคาถูกพิเศษนะคะเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวก็เก็บไว้สำหรับใช้ในแต่ละโอกาสได้เลยค่ะหม้อหุงต้ม Happy Buddyผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA 304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนหูหม้อและด้ามจับวัสดุเบเกอไลท์จับไม่ร้อนมือนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายค่ะ